สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานช่องนะครับก็วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาเล่นเว็บไซต์ CSS d i n n e r นะครับผมเป็นเว็บไซต์ที่บอกเลยว่าใครที่อยากจะฝึกเขียน CSS นะครับให้แบบไม่น่าเบื่อเนี่ยเออนะครับอยากให้ทุกคนลองเข้ามาเว็บไซต์นี้นะนะครับหรือว่าจะดูวิดีโอแล้วก็ลองไปเล่นดูก็ได้นะครับอ่ะก็มาดูกัน เซเดดินเนอรนะฮะอ่ะชื่อตามที่เขาบอกเลยก็คือมันจะเป็นลักษณะของให้เราเนี่ยเขียน c ซเนะครับในการแบบเลือกจานเลือกอาหารอะไรประมาณนี้มั้งเออซึ่งผมเองเนี่ยก็ยังไม่เคยเล่นจบนะคือเคยเห็นผ่านมาแต่ยังไม่เคยลองเล่นจริงๆนะครับแต่วันนี้ก็เลยอยากจะมาทําวิดีโอให้ทุกคนได้ดูนะเผื่อใครสนใจก็ลองไปเล่นดูนะครับอ่ะมันก็จะมีเลเวลเนี่ยสานะครับหรือว่า32ระดับนะครับอ่ะก็ตามนี้เลยนะครับอันนี้เป็นเลเวลแรกนะครับก็คือ เขาจะให้เราเนี่ยทำการเลือกจานอ่านะครับผมหรือว่าก็คือเป็นการเลือก Element ใน html นั่นเองนะครับเราสามารถใช้ css เนี่ยนะครับในการเลือกแท็กต่างๆอะไรพวกนี้นะอ่ะยกตัวอย่างตรงนี้นะครับอย่างเช่นเขาบอกว่าให้เลือกจานใช่ป่ะอ่ะตรงเนี้ยด้านขวาเนี่ยมันจะเป็น html นะครับแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยเขาจะให้เราเขียน css นะฮะซึ่งตรงนี้ผมก็สามารถเลือกจานได้เลยในที่นี้มันคือตัวนี้ใช่ป่ะเออเป็น component หรือว่า element ตัวนี้ใช่ไหมฮะผมก็สามารถพิมพ์ไปได้เลยเพลส ่ะแล้วกด enter นะครับเห็นป่ะก็ได้แล้วอันนี้คือผ่านเวลที่1แล้วะนะครับโอเคทีนี้มาดูอ่าด่านที่2นะครับ level ที่2นะครับก็คือ select the bento boxes นะครับตรงนี้เนี่ยก็เหมือนกันนะผมก็สามารถจริงๆเนี่ยเราอาจจะเข้าถึง class table ก่อนก็ได้นะเพราะว่าไอ bento เนี่ยมันอยู่ใน table ใช่ไหมเออมันอยู่ใน d e v ที่มี class เป็น table นะครับแล้วก็เข้าถึงอ่าหรือว่าเลือกเป็น bento ไม่ได้ใช่ไหมหรือว่าอาจจะต้องเลือกอย่างนี้อันนี้ผมลองทดสอบดูคิดว่าได้นะเพราะว่าในความเป็นจริงจริงๆเราก็สามารถเนี่ยเข้าถึงแบบนี้ได้อะไรเงี้ยเออมันอาจจะให้เลือกประมาณนี้มั้งอ่าโอเคนะครับทีนี้อ่าต่อไป select the fancy plate นะครับก็คือตัวนี้ใช่ไหมอ่า fancy ไอตัว fancy ตัวนี้นะครับทุกคนจะสังเกตเห็นว่ามันจะมี id fancy ใช่ปะ่ะถ้าเกิดอ่ะเดี๋ยวผมลองเขียนดูอาจจะเข้าถึง p l a ทก่อนแล้วก็ id หรือเปล่าอ่าถูกต้องนะครับโอเค แล้วก็ต่อไป select the apple on the plate นะครับผม apple on the plate ก็คือตรงนี้เนี่ยเราจะต้องเข้าถึง plate ก่อนนะครับผมจานแล้วก็เข้าถึง apple นะมันก็จะเรียงลำดับตามนี้เพราะว่า apple เนี่ยมันอยู่ใน plate อันเนี้ยทุกคนจะเห็นนะว่ามันจะสอนวิธีการคิดวิธีการที่เราจะเออเขียน select ยังไงนะครับก็คือพูดง่ายว่าใช้งาน s e l e t ร่วมกับ html ยังไงนะครับในการที่เราจะเข้าไปเลือก element ตัวนั้นตัวนี้นะครับอ่ะ โอเคอันนี้มาเพลทก่อนแล้วก็มาเลือกแอปเปิลน่าจะใช่โอเคถูกต้องนะครับทีนี้นะครับ select the pickle on the fancy plate นะครับก็คือให้เลือกไอตัว pickle นะครับที่อยู่ใน f a n นซีเพลทจานตัวนี้ก็คือเราจะต้องเข้าถึงเดี๋ยวผมลอง id เลยเข้าถึง id f a n ซีนะครับการอ้างอิง id เนะี่ยก็จะใช้เครื่องหมายชอปหรือว่าสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ตามด้วย pickle แบบนี้น่าจะได้เออได้เหมือนกันนะนะครับโอเค จากนั้น select t h e s m a l l apples นะครับ small apples ก็คือเป็นตัวนี้ใช่ไหมทุกคนจะเห็นว่าไอ small apple เนี่ยมันจะอยู่ในข้างนอกใช่ไหมมันจะอยู่ตรงนี้นะครับนอกจานกับอยู่ในจานนะครับมันจะมี2ตัวเราจะเลือกอยังไงจริงๆเราก็สามารถเข้าถึง class small ได้เลยแค่นี้นะมันก็จะไปเลือก small 2ตัวนี้นะครับเห็นปะได้แล้วนะครับโอเคนะครับ select t h e s m a l l oranges นะครับก็คือเลือกอ่า s m อล o r a n g e นสะครับสีส้ม2ตัวนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้มันจะมี small ที่เป็น Class เราก็สามารถเข้าถึงอ่ะตรงนี้นะครับเดี๋ยวก่อนสังเกตเห็นว่ามันมี c l a s s s m a l l เหมือนกันนะแต่ว่าไอ้ s m a l l 2ตัวที่เราต้องเลือกเนี่ยที่มันเป็นสีส้มเนี่ยเออนะครับอ่ามันจะเป็น t ท็ใช่ป่ะแล้วมี class small จริงๆเนี่ยเราก็สามารถเราจะต้องเข้าถึงตัว tag มันก่อนก็คือ orange ตามด้วย l l s s อ่า m a l l แบบนี้นะครับ อ่ะ e ฮนเ r ไปอ่ะเห็นปะได้แล้วโอเคจากนั้นนะครับ select the small oranges in the bento's นะครับก็คืออ่ะสตัวนี้ใช่ปะ small oranges in bento's ก็คือมันอยู่ในเบนโต้ไอสีส้มเนี่ยอยู่ในเบนโตตัวนี้นะครับ2ตัวนี้ใช่ปะโอเคก็จริงๆเหมือนกันเลยนะครับจริงๆตรงนี้ก็เราสามารถที่จะเข้าถึงตัวอ่าเบนโตนะครับผมเบนโตแล้วก็ Orange ที่มี Class m a l l ตามนี้เลยก็คือจะเป็นเบนโตตัวนี้แล้วก็ Orange ตัวนี้ Class m a l l โอเคเขียนตามนี้นะฮะ Enter ไปอ่าทีนี้นะครับ Select all the plates and b e n t o s นะครับก็คือเลือกจานทั้งหมดใช่ปะ่ะแล้วก็เบนโตนะครับอ่าตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าลำดับความยากก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะนะครับอันนี้ผมก็จะต้องเข้าถึง p l a ทก่อนใช่ปะ่ะโอเคแล้วก็เบนโต ผมสามารถทำอย่างนี้ได้ก็คือเลือกเพลทแล้วก็เบนโตะอ่าผมเขียนอย่างนี้ได้เลยก็คือเลือกไอจานใช่ป่ะแล้วก็เลือกเบนโตะนะครับ enter ไปเห็นปะ่ะได้แล้วนะครับโอเค select all the things นะครับก็คือเลือกทั้งหมดเลยตรงนี้ใน s s e e นะครับถ้าเกิดทุกคนต้องการเลือก element ทุกตัวในนี้นะก็คือพวกเนี้ยเราสามารถใช้ตรงนี้ได้ครับอ่ะก็คือจะเป็นตัวเขาเรียกว่า universal selector นะ you can select everything โดยการใช้ดอกจันนั่นเองนะครับอ่ะก็คือนี่เลยพิมพ์ดอกจันไป มันก็จะเป็นการ select หมดเลยนะในโต๊ะตัวนี้นะครับโอเคเห็นปะอ่าเลือกหมดเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เขาจะบอกว่า select everything on the plate นะครับตรงนี้ก็คืออ่าผมสามารถใช้นะครับ plate นะฮะตามด้วยดอกจันเออก็ตามนี้เลยนะครับเนี่ยเขาบอกว่าเราสามารถที่จะใช้อ่าเป็นการ combine the universal selector ก็อย่างเช่นตรงนี้เขาให้เราเลือก plate ใช่ปะอ่ามันก็จะมีจานต่างๆแล้วก็ใช้ดอกจันตามข้างหลังแบบนี้นะครับอ่า หรือว่าตัวอย่างก็คืออย่างเงี้ยอ่าถ้าเราใช้แท็ก p ตามด้วย universal selector มันก็จะเป็นการเลือก element ทั้งหมดเลยนะครับที่อยู่ภายในอ่าแท็ก p นั่นเองนะครับโอเคอ่าก็ลองกด enter ดูปึบเห็นปะก็จะได้แล้วนะครับทีนี้ก็ select every apple that's next to a plate นะครับก็คือเขาจะให้เราเลือกอตัว apple ที่อยู่ถัดจากจานใช่ไหมฮะอ่าตรงเนี้ยมันจะมีเป็น selector ที่ชื่อว่า adjacent sibling selector นะครับผมอ่า ก็คือเป็นเครื่องหมายบวกนั่นเองนะพูดง่ายๆว่าไอยกตัวอย่างนะให้เห็นภาพเลยทุกคนเห็นจานไหมแล้วทุกคนต้องการเลือก Element ที่ถัดจากจานแบบเนี้ยเออนะครับตัวเนี้ยเออนะฮะแล้วก็จะมีจานมีแอปเปิ้ลใช่ปะ่ะผมสามารถทำนี้ได้ก็คือจะเป็นเอ่อเพลทแล้วก็บวกตามด้วยแอปเปิ้ลแบบนี้นะนะครับมันก็จะเป็นการเลือก Element ที่อยู่ถัดจากตัวอ่า e l e m e n t ตอีกตัวหนึ่งนะครับอ่าอย่างเช่นตรงนี้ก็คือเขาให้เราเลือกแอปเปิ้ลที่ อยู่ถัดจากจานใช่ไหมอ่ะก็ลอง Enter ดู mm. เห็นปะก็จะเลือกได้นะครับโอเคทีนี้นะครับต่อไป select the pickles beside the bento นะครับก็คือเขาจะให้เราเลือกอตัว pickles นะครับที่อยู่ถัดจากเบนโตะมันจะมี2ตัวเห็นปะนะครับ ตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้อ่ามันจะเรียกว่า general sibling selector นะครับมันจะเป็นการเลือก element ที่อยู่ถัดจาก element อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยแล้วตอนนี้อาจจะงงแล้วว่าเอ้ยแล้วมันต่างจากไอตัว adjacent sibling selector ยังไงก็คือเครื่องหมายบวกใช่ปะไอเครื่องหมายบวกเนี่ยมันจะเป็นการเลือกแค่ตัวเดียวนะครับแต่ว่าไอตัว general sibling selector เนี่ยหรือว่าตัวหนอนตัวเนี้ยเออมันจะเป็นการเลือก element ทุกตัวนะครับผมที่อยู่ถัดจากอ่อา element อีกต,ตัวหนึ่งนะครับเนี่ย ตามนี้เลยนะก็คือ it gets all of the following elements instead of one เห็นปะ่ะนะครับก็จะเป็นการ gets all ทั้งหมดเลยเพราะว่าเราต้องการเลือก pickle 2ตัวนี้นะครับหรืออาจจะมีมากกว่า2ตัวก็ได้นะครับโอเคก็ผมสามารถาเข้าถึงตัวนี้ก่อนก็คือ bento ใช่ปะ่ะอ่า bento แล้วก็ใช้ตัวหนอนนะครับอ่า general sibling selector นะครับแล้วก็ตามด้วยอ่า pickle นะครับผมอ่าแบบนี้ enter ไปเห็นปะ่ะมันก็จะเลือก pickle ทีนี้นะครับก็คือ uh, select the apple directly on the plate นะครับก็คือเลือกแอปเปิ้ลโดยตรงเลยก็คือที่อยู่ในจานตรงนี้ตรงๆไปเลยเราสามารถที่จะใช้ child selector ได้นะครับเป็นการเลือก uh, children หรือว่าเป็น element ลูกนะครับที่อยู่ภายใน uh, element แม่นะยกตัวอย่างตรงนี้ก็คือแอปเปิ้ลเนี่ยมันเป็น element ลูกของตัว plate หรือว่าจานใช่ปะ่ะเออไอจานเนี่ยเป็น parent element ส่วนแอปเปิ้ลเนี่ยเป็น child element นะครับเราสามารถใช้เป็นเครื่องหมาย มากกว่าเออนะครับอ่าพูดให้เข้าใจง่ายๆนะหรือว่าจำชื่อมันก็ได้เป็น s h e l l selector นะก็คือเราจะต้องเข้าถึงตัว parent element ก่อนก็คือเป็น p l a t ใช่ปะแล้วก็ใช้ s h e l l selector ตามด้วยอ่าเป็นตัว c h e l d element นะครับอ่ะตามนี้นะเห<ะ>็นเธอไปเห็นปะได้และโอเคทีนี้นะครับอ่า select the top orange นะครับอ่าตรงนี้ก็คือเลือกอ่าตัวส้มนะครับที่อยู่ด้านบนสุด ตัวนี้ก็คือมาดูด้านขวานะนะครับเราสามารถใช้เป็น pseudo selector นะที่ชื่อว่า first child นะครับมันก็จะหมายถึงลูกคนแรกใช่ปะ่ะเออนะครับแปลงลงตัวนะเนี่ย select a first child element inside of a n o t h e r element นะครับอย่างเช่นทุกคนเนี่ยต้องการเลือกนะครับทุกคนมาดูใน html นะสมมุติว่าเรามีแท็กนะมีแท็ก l พ t แล้วก็ข้างในเนี่ยมี element อีก3ตัวแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเราต้องการเลือก element ตัวแรกเนี่ยเราก็สามารถเข้าถึง p l a แล้วก็นะครับ ตามด้วย orange ทีนี้ก็ใช้ sudo selector ก็คือ colon first shell มันก็จะหมายถึงว่าเลือกตัวแรกตัวนี้เออก็คือตัวเนี้ยนะครับผมอลองกด enter ดูอ่าได้แล้วเห็นปะนะครับโอเคทีนี้นะครับก็คือ select the apple and the pickle on the p l a t e นะครับก็คือเขาให้เราเนี่ยเลือก apple กับ pickle ใช่ไหมครับที่อยู่ในจานนะ ตรงนี้มาดูด้านขวานะเขาบอกว่าเราสามารถใช้ Only Child Sudo Selector ได้นะครับอ่ะโอเคนะก็คือเดี๋ยวผมจะต้องเข้าถึง plate ก่อนใช่ปะ plate แล้วก็ตามด้วยใช้ Sudo Selector ที่ชื่อว่า Only Child นะครับก็คือทุกคนจะเห็นว่าใน plate เนี่ยมันก็จะมี child ตัวเดียวใช่ปะที่เป็นลูกมันเนี่ยเออนะครับอย่างเช่น apple กับ pickle เนี่ยอยู่ตัวเดียวในจานเราก็สามารถใช้นะครับ Only Child ตามนี้ได้เลย enter ไปเอ้ยผมลืมไปเดี๋ยวก่อน มันจะต้องอเข้าถึง Apple ก่อนนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นเ l ลทพิกลอนโอล h ช l ลน่าจะแบบนี้นะอ่านี่นะครับผมทีนี้นะครับก็คือ select t h small apple and the pickle ก็คือเลือกแอปเปิลลูกเล็กนะกับพิกลนะครับผมามาดูด้านขวานะครับตรงนี้เขาสอนเราใช้เป็น last child pseudo selector นะไอ last child เนี่ยถ้าแปลเป็นไทยก็คือเป็นการเลือก ลูกตัวสุดท้ายนะก็ยกตัวอย่างตรงนี้นะครับอย่างเช่นตรงนี้เดี๋ยวผมจะเข้าถึงตัวเป็น Apple นะนะครับแล้วก็ผมจะมีการใช้เป็นตัว Class s m a l l นะครับผมแล้วก็ค o l o n last child ก็คือผมเนี่ยเลือก Apple ใช่ไหมแล้วก็ตามด้วย Pi c k l e ที่มันเป็น Class ตัวสุดท้ายตรงนี้เห็นไหมฮะก็คือ Class s m a l l เนี่ยเราก็สามารถใช้ last child ได้นะครับเป็นการเลือกตัวสุดท้ายแบบนี้ Enter ดูเห็นปะก็จะได้แล้วนะครับโอเคจากนั้นนะครับก็คือเลือกอ่าจานตัวที่3ใช่ปะ่ะนะครับตรงนี้นะครับอ่มาดูนะเขาให้เราลองใช้เป็นอะไรก็คือเป็น nth หรือว่า nth นะครับเรียกว่า nth ก็ได้นะ nth child sudo selector นะครับไอตัวเนี้ยมันเป็นการเลือกอาตามลำดับที่เรากำหนดนะอย่างเช่นถ้าเกิดทุกคนต้องการเลือกตัวที่3อย่างเงี้ยเออนะครับามาดูนะสมมุติว่าผมใช้ก็คือเข้าถึงเพลทก่อนแล้วก็ใช้ colon นะครับ nth Dash s h ล l l นะครับแล้วก็วงเล็บทีนี้ในวงเล็บเนี่ยเราก็สามารถกำหนดอัาลำดับหรือว่าตำแหน่งนะครับของ Element ที่เราต้องการเลือกอย่างเช่นตรงนี้ผมต้องการเลือกตัวที่3ผมก็ใส่เลข3ไปเลยอ่ะเห็นปะตรงๆเลยนะครับแค่นี้เอง Enter ไปเห็นปะก็จะเลือกจานตัวที่3นะครับโอเคทีนี้นะครับอ่าอันนี้จะเป็นอะไร select the first b e n t นะครับอ่ะเลือกเบนโตตัวแรกนะอันนี้เขาให้เราใช้อะไรก็คือเป็น nth dash cell selector นะครับ ก็ตรงนี้นะครับง่ายๆเลยก็คือมันจะเป็นการเลือก children นะครับจาก bottom นะครับหรือว่าด้านล่างของ parent นะนะครับซึ่งตรงนี้เขาบอกว่ามันเหมือนกับ n ช child เลยแต่ว่ามันจะนับจากหลังมาหน้านะอ๋อโอเคนะครับก็คือสมมุติตรงนี้เรามีเบนโตะใช่ปะ่ะ2ตัวเขาบอกว่าให้เราเลือกตัวแรกมันจะนับจากหลังมาหน้าเราก็สามารถเข้าถึงเบนโตะแล้วก็ใช้ colon น,นะครับ n last child แล้วก็ตามด้วยวงเล็บ คือมันจะเหมือนกับ nth child แต่ว่ามันจะนับจากหลังใช่ปะมันก็คือเริ่ม1 2 3ใช่ไหมดังนั้นไอตัวนี้ก็คือน่าจะต้องใส่เลข3นะครับอ่าตามนี้เลย enter ไปดูเห็นปะได้ละนะครับผมโอเคทีนี้นะครับมาดูตัวนี้ก็คือ select first apple อันนี้นะฮะมาดูว่าเขาให้เราใช้อะไรก็คือจะเป็น first of type selector นะนะครับอ่ามันก็จะหมายถึงว่าเป็นอ่าตัวแรกเลยนะครับผมก็คือเป็น apple ตัวแรกนะ first of type นะครับจะเป็นการเลือก อ่าเอลเมนต์ตัวแรกนะครับของประเภทนั้นที่มันอยู่ภายในเอลเมนต์อีกตัวหนึ่งนะครับก็คืออย่างเช่นตรงนี้ผมสามารถที่จะเข้าถึงตัว Apple นะครับอ่าทีเนี้ยทุกคนจะเห็นว่า Apple เนี่ยมันมีหลายตัวเห็นปะแต่ผมต้องการเข้าถึงตัวแรกก็คือประเภทของ Apple ตัวแรกเราสามารถใช้ first of type แบบนี้นะครับก็จะหมายถึงตัวนี้เออนะครับผม enter ไปเห็นปะได้ละอ่าต่อไปก็คือ select all even t plates นะครับผมก็คือ เลือกจำนวนคู่นั่นเองอ่าจำนวนคู่เราก็สามารถใช้เป็น e n d h of t i m e นะครับแล้วก็ตามด้วยตัวเลขนะหรือจะใช้เป็นตัวนี้ก็ได้ก็คือเป็น event หรือว่าเป็น odd นะครับโอเคก็มาดูกันอย่างเช่นตรงนี้ก็คือผมจะเข้าถึง plate ใช้ e n d h of t i m e นะครับแล้วก็ผมสามารถใส่ event ไปได้นะครับมันก็จะเป็นการเลือกอ่าจำนวนคู่แต่ถ้าเราใส่เป็น odd นะครับก็จะเป็นขี้นะอ่าลองมาดูนะครับใส่ event ไปอ่าเห็นปะนะครับผม โอเคทีนี้นะครับก็คือ select every second plate starting from the third ก็ตรงนี้เนี่ยเขาจะให้เราเลือกนะครับเป็นจานลำดับที่2นะแต่ว่าเริ่มจาก3นะครับผมเออตรงนี้แบบจะงงง,งนิดนึงนะนะครับเราสามารถใช้เป็น n of t i m e นะครับแล้วก็จะมีเป็นแบบการคำนวณนิดนึงนะก็คือจำนวนนะครับ n บวกกับ b นะเออนะครับตรงนี้ก็ผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะนะครับแต่ว่าก็ควรที่จะ รู้ไว้ก็ดีนะอ่ะลองมาใช้กันอันนี้ผมก็จะเลือกเพลทนะครับผมโอเคจากนั้นเนี่ยผมก็สามารถใช้นะครับ n of type แล้วก็จำนวนนะอันนี้เขาบอกว่า every second p l t t ใช่ป่ะ s e c o n d p l a t e ก็คือเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับสมมุติว่าผมใส่1 n บวก1อ่ะแล้วลอง enter ดูอ่ะมันก็จะเป็นการเลือกทั้งหมดใช่ไหมเมื่อกี้นี่นะฮะทีนี้ถ้าเกิดผมใส่2 n บวกกับ1อ่ะจะเป็นการเลือกนะครับตัวที่อะไรเมื่อกี้ ที่มันสันส่นๆก็จะเป็น1 3 5ใช่ปะ่ะเออนะครับผมตรงนี้ผมคิดว่าก็คือใส่ 2N น่าจะบวกกับ3นะเออเห็นปะ่ะนะครับอ่าได้แล้วนะครับอาจจะงงนิดนึงนะครับอันนี้ไม่เป็นไรนะใครที่เพิ่งเคยเจอนะครับก็อาจจะไปลองทบทวนดูอีกรอบได้นะครับผมอะทีนี้มาดูตัวนี้ครับก็คือ select the apple on the middle plate เป็นการเลือกแอปเปิลที่จานตรงกลางใช่ปะ่ะนะครับตรงนี้เขาให้เราใช้อะไร olly of type selector select elements that are the only ones of their type within of their parent element นะครับโอเคตรงนี้ก็คือใช้ only of type นะครับอันนี้ผมก็จะต้องเข้าถึงอะไรจะเป็นตัว plate นะครับผมอ่าแล้วก็ apple ตามด้วยนะครับใช้ only of type นะมันก็จะเป็นการเลือก apple ตัวตรงกลางตรงนี้นะครับอ่าโอเค อ่ะทีนี้มาดูนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นการเลือกอ่าตัวแอปเปิลตัวสุดท้ายแล้วก็ส้มตัวสุดท้ายนะก็จะเป็น2ตัวนี้นะซึ่งเราก็สามารถใช้ตัวนี้ได้ครับจะเป็นอ่า last of type selector นะครับผมอ่าก็อย่างเช่นผมเนี่ยจะเข้าถึงอ่าตัวส้มนะครับแล้วก็ใช้อ่าเป็น last of type นะครับโอเคแล้วก็จะเป็นแอปเปิลนะครับตามด้วย last of type ประมาณนี้นะก็คือมันจะไป เลือกส้มตัวสุดท้ายนะครับแล้วก็แอปเปตัวสุดท้าย Enter ไปเห็นปะได้ละโอเคทีนี้นะครับ select the empty bentos นะครับตรงนี้ก็คือเราสามารถใช้เป็น empty selector ได้นะครับตรงนี้ก็คือถ้าเกิดว่า element ตัวไหนที่มันไม่มี children ใช่ปะอย่างเช่นตัวนี้กับตัวนี้นะครับแต่ว่าจานเขาไม่ได้ให้เลือกไงเขาให้เลือกแค่ b e n t o ใช่ปะเออก็เป็น2ตัวนี้ที่มัน empty นะครับตรงนี้เราก็สามารถเข้าถึง b e n t o นะครับแล้วก็ใช้ empty selector แบบนี้เลยนะครับ ต๊มนะได้ละอ่าต่อไปก็คือ select the big apples นะครับเลือกแอปเปิลลูกใหญ่นะครับผมเขาจะให้เราใช้นะครับเป็น negation pseudo class นะอันนี้ก็ชนงงนิดหนึ่งนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าทุกตัวในเนี้ยนะครับอ่าอย่างเช่นจานที่1นึ่งจานที่4แล้วก็ไอพิกกลเนี้ยก็คือมันเป็นลูกเล็กใช่ปะดังนั้นผมจะต้องเลือกแค่แอปเปิลสงตัวนี้แล้วก็นอกนั้นเนี่ยผมไม่เอานะครับผมก็สามารถที่จะ จริงเนี่ยเดี๋ยวผมน่าจะต้องเข้าถึงนะครับตัว Apple นะครับแล้วก็ตามด้วยใช้เนกาชันซูโดคลาสนะเป็นการปฏิเสธนั่นเองนะครับผมผมจะปฏิเสธอะไรก็คือผมจะปฏิเสธคลาสสมอลนั่นเองเพราะว่าผมไม่ต้องการใช่ไหมผมต้องการแค่ลูกใหญ่2ลูกอะ่ะก็ใส่คลาสสมอลเข้าไปนะอะ่ะอย่าลืมอ้างอิงเป็นจุดด้วยนะฮะก็คืออ้างอิงคลาสนะครับแค่นี้นะอ่าเห็นปะก็จะเป็นการเลือก2ตัวนะฮะโอเค okay, ทีนี้นะครับก็คือ select the items for someone อันนี้เขาจะให้เราเลือกนะครับ items หรือว่าสิ่งของตรงนี้เราสามารถใช้นะครับอ่าทุกคนจะเห็นว่ามันจะมี attribute เพิ่มมาเห็นปะเป็น attribute for นะครับก็ด้านขวาม,มาดูครับเขาบอกว่าเราสามารถใช้ attribute selector ได้ก็ตรงนี้เนี่ยทุกคนนะครับสามารถที่จะเขียนแบบนี้ได้เลยนะครับก็คืออย่างเช่นอ่ะก็ตรงนี้เราต้องเลือกให้3คนใช่ปะคนแรกเลยก็คือ Ethan ใช่ไหมครับก็อ่ะผมจะต้องเลือก Apple นะแล้วก็ตามด้วยใช้ brackets นะฮะอ่ะนี่เลยที่เขายกตัวอย่างนะครับ แล้วตรงนี้มันจะมี attribute เป็น for ใช่ปะก็ใช้ for เหมือนกันนะครับตามด้วยเท่ากับแล้วก็ Ethan อ่านะครับจากนั้นต่อไปก็คือผมจะต้องเลือกอ่าเป็น pickle ให้กับ Alice ใช่ไหมฮะก็คือ plate for เท่ากับ Alice นะครับอ่าแล้วก็เลือก pickle ด้วยอ่าแบบนี้นะฮะสุดท้ายก็คือเป็น bento for Clara นะครับผมโอเคแล้วก็ orange ตามนี้นะเอ้ยเดี๋ยวเบนตกผมตกตัว O ไปนะครับอ่าก็ตามนี้เลยทุกคนก็ลองกด enter ดูครับเดี๋ยวก่อนอ่าผมอ๋อลืมไปผมไม่ต้องมี p i ก k l e มั้งแล้วก็ไอตัวนี้ไม่ต้องมี orange enter โอเคได้แล้วนะครับผมอ่าทีนี้นะครับก็คืออะไร select the p l a t e for someone นะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นการใช้ attribute selector นะฮะ ก็คล้ายๆเมื่อกี้นะเป็นการ combine the attribute selector with another selector like the tag name selector by adding it to the end โอเคนะครับตรงนี้ก็คืออ่ะยกตัวอย่างเช่นผมต้องการที่จะเลือกอ่ะคนแรกคือซาร่าใช่ไหมครับ p l a t for เท่ากับซาร่านะครับผมแล้วก็ต่อไปก็คือจะเป็น p l a t for look นะครับผมอ่า for look นะครับ ก็ตามนี้เลยนะครับสองคนนี้นะซาร่ากับบลูกนะครับอ่ะเฮนเทอร์ Enter ไปอ่าโอเคอ่ะต่อไปมาดูครับก็คือ select Vitalis meal นะครับอ่ะก็จะเป็นคนนี้นะก็เหมือนกันเลยนะผมว่ามันเขียนเหมือนกันนะก็คือเบนโตแล้วก็ for Vitali รนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะอ่าเรียบร้อยนะครับโอเคทีนี้ select the items for names that start with sa นะครับก็คือตรงนี้เราก็สามารถจอดจงได้นะว่าเราอยากให้เลือกค่าแบบไหนเอออย่างเช่นตรงนี้ค่าที่มันเริ่มต้นด้วย sa นะครับก็มาดูเราสามารถใช้ attribute starts with selector นะครับก็คือมันจะมีเป็นแบบตัวผมผมจำชื่อไม่ได้ตัวนี้เอาเป็นลูกศรขึ้นแล้วกันนะโ <laughs> okay, อเคก็อย่างเช่นผมต้องเข้าถึงตัว plate ก่อนนะครับแล้วก็ จะเป็นเหมือนเดิมครับ for นะครับแล้วก็ลูกศรขึ้นนะเท่ากับใส่ค่าไปก็คือเริ่มด้วย sa ใช่ปะเออตามนี้นะครับน่าจะแค่นี้แหละโอเคอันนี้เราเลือกเพลทตัวแรกแล้วใช่ไหมครับจากนั้นก็อ่าจะเป็นในส่วนของเบนโ t o ใช่ปะเออก็คือ bento for ลูกศรขึ้นนะครับตามด้วย sa มาแบบนี้นะลอง enter ดู ไอ้ผมเขียนผิดเดี๋ยวลืมไม่ต้องมีเท่ากับนะครับโอเคอ่าได้แล้วนะครับอ่าทีนี้นะครับ select the items for names that end with a to นะครับก็คือเลือกชื่อที่มันมีลงท้ายด้วย a to เมื่อกี้เป็นการเริ่มต้นใช่ไหมก็คือเริ่มต้นด้วย sa แต่ทีนี้เป็นการลงท้ายด้วย a to เราก็สามารถใช้เป็น attribute ends with selector ได้นะครับคือมันจะใช้ดอลลาร์ทถ้าเป็นเริ่มต้นด้วยเนี่ยใช้เป็นลูกศรขึ้นเมื่อกี้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นลงท้ายด้วยก็คือจะเป็นดอลลาร์ายแบบนี้อ่ะก็ มาดูกันนะครับผมจะต้องเลือกอเป็นเบนโต่ for แล้วก็ดอลลาร์ซน์นะครับเท่ากับนะฮะอ่ ATO ใช่ไหมโอเคแล้วก็จะเป็นเพลทนะครับ for ดอลลาร์ซน์นะฮะแล้วก็เท่ากับ ATO อาอันนี้ก็คือมีสองคนใช่ไหมที่ลงท้ายด้วย ATO นะครับก็คืออะไรไฮโตะนะฮะกับมินาโตะเอออะ ก็ e n นเ r ไปอ่าเรียบร้อยทีนี้สุดท้ายเอ้ยสุดท้ายแล้วนะครับ level 32นะครับ of 32 select the meals for names that contain OBB ก็คือเป็นการเลือกอาหารให้กับคนที่มีชื่อก็คือมีชื่อประกอบด้วย OBB นะก็จะมีอะไรฮะมี Robbie กับ Bobby นะเออตรงนี้ก็มาดูครับเราสามารถใช้เป็น attribute wildcard selector ได้ก็คือดอกจันนั่นเองอ่า นะครับอ่ะมาดูกันก็จริงๆง,ง่ายๆเลยมันเขียนไม่ต่างกันนะแค่เปลี่ยนสัญ,ญลักษณ์แค่นั้นเองนะครับผมก็จะเลือกเป็นโตเลยนะครับแล้วก็ for นะครับแล้วก็ตามด้วย wildcard attribute ตัวนี้นะครับเท่ากับนะฮะอ่าชื่อคนที่มีอะไร o b b ใช่ปะ่ะอ่ะประกอบด้วย 2, 3่าสตัวอักษรตามนี้นะครับโอเคอ่ะก็ลองมา enter อ่าเรียบร้อยนะครับ you did it you rock at css นะครับโอเค ซึ่งนี่นะฮะก็เป็นวิธีการนะครับที่ทุกคนสามารถมาทบทวนซีเได้นะครับสำหรับตัวเว็บไซต์ซีเรสดินเนอร์นะครับใครที่สนใจก็ลองเข้ามาดูได้นะครับทุกคนผมบอกเลยว่าใครที่อยากจะทบทวนนะอยากจะมีพื้นฐานซีเรแน่นๆเนี่ยนะครับก็ตามนี้เลยนะครับที่ผมพาทุกคนมาดูนะยังไงก็ลองไปฝึกฝนกันบ่อยๆนะเดี๋ยวทุกคนก็จะเข้าใจกันเองนะครับสำหรับพื้นฐานซีเตรงนี้นะครับโอเคหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับผม หากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับและรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อ,อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ